สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook Mosan Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนก่อนเลยครับเคตาเฟ่ครับเอาชนะด้านแคนาดาไป4-2สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับทางด้านแคนาดาครับอยู่ที่อันดับ14ครับ21นัด24แต้มส่วนทางด้านเกตาเฟ่อยู่อันดับที่16ครับ21นัด21แต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3นะครับเซลาลีโอนนะครับพ่ายกับทางด้านอีควาทอรียกินีนะครับไป0-1ทางด้านไอเวอรี่โคสต์นะครับเอาชนะด้านแอลจีเรียไป3-1แกมเบียนะครับเอาชนะด้านตูนิเซียไป1-0และทางด้านมาลีครับเอาชนะด้านมอริเตเนียไป2-0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม E ก่อนนะครับอันดับ1ครับไอวิลลี่โคสครับ3นัดมี7แต้มตามด้วยอันดับที่2ครับอีคอร์เคียกินีนะครับ3นัดมี6แต้มอันดับที่3ครับเซียร์ลาลีโอนนะครับ3นัด2แต้มและอันดับที่4แอลจีเรียครับ3นัดมี1แต้มในส่วนของกลุ่ม F นะครับอันดับ1เป็นมาลีครับ3นัด7แต้มตามมาด้วยอันดับที่2แกมเบียครับ3นัด7แต้มอันดับที่3ตูนิเซียครับ3นัด3แต้มและอันดับที่4ครับมอริเตเนียครับ3นัดไม่มีแต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาเดเลของสเปนนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเอลเช่นะครับพ่ายกับทางด้านเรอัลมาดริดนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับหลังจากที่ทั้ง2ทีมนั้นเสมอนะครับกันใน90นาทีที่0-0นะครับซึ่งทางด้านเอลเช่นั้นมาแพ้ทางด้านเรอัลมาดริดนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษไป1-2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลคาราบาวครับนะครับนัดที่2รอบรองชนะเลิศ นะครับอาร์เซนอลครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับไป0-2ทำให้ลิเวอร์พูลนะครับได้เข้าชิงชนะเลิศกับทางด้านเชลซีนะครับไปต่อกันที่ผลฟุตบอลนะครับโคปาอิตาเลียนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายโรม่าครับเอาชนะทางด้านของเลเช่ไป3-1ส่วนผลฟุตบอลนะครับโคปาเดเลของสเปนนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับคือทางด้านของคู่ระหว่างแอตเลติกบินเบานะครับกับทางด้านบาร์เซโลน่านะครับจบ90นาทีนะครับคู่นี้ครับเสมอกันที่2-2ครับต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับอีก120นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบผลนะครับเพราะว่ากำลังอยู่ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาสรุปผลนะครับคู่นี้ให้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ